สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับชาวินกับ Pocket Monster หรือโปเกมอนภาคคินนะครับภาคคินก็น่าจะเป็นภาคคาโกแหละไอภาคโคโออ่ะโอเคก็เป็นภาคของเกมบอยคัลเลอร์นะโคตร8บิตเลยนี่ของตัวเองเลยบอกเลยมาวันเนี้ยครับโหภาษาญี่ปุ่นด้วยเช่ก็อาจจะเล่นไม่จบเกมนะเล่นขำๆเฉยตลกอ่ะมึงเล่นเกมอะไรแบบนี้หรอวะไอ้โอ๊กไอ้โอ๊กไอ้เชี่ยโอ๊กก็ต้องขออภัยครับอาจจะมีคอมถ้อยคอมที่หยาบคายนิดนึงนะงั้นแม่งก็เต็มนะนี่ก็คือมาริโอ้น่ารักคือเนี่ยทุกวันเนี้ยเล่น XY อยู่ไงมันก็ได้จบแล้วแล้วพอมันเล่นภาคนี้แล้วแบบมันกระจอกจังวะ XY มันแบบสุดยอดอ่ะเล่นอย่างนี้แล้วหมดกันอ่ะเ นี่ยคลาสติกแล้วขอก่อนนะอุ๊ยต้องใต้ชื่อเลยมีหลังโอ้โหพี่จะภาษาอะไรไม่รู้อีกกูอีไตทีนี้กันนะชื่อเหลี่ยม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 อ่ะห้าเหลี่ยมนะนี่คือห้าเหลี่ยมเราตั้งชื่อให้เอกมาแล้วชื่อเชื่อยังรออ่ะสวัสดีผมคือห้าเหลี่ยมลงไหนแล้วเนี่ยอีชี้ตลกว่ะเฮ้ยมาดีดิมึงงงอะไรไม่มาเชี่ยเอ้ยเห็นแค่เด็กดอกสัตว์ควายทำไมแม่ไม่โหดเลยวะดูไม่ได้ตั้งใจอ่ะถ้าได้แล้ววะเนี่ยชื่อกว่าไม่ออกอะไรอ่ะนี่เดียวอีกอะไรอ่ะเลยวะไอ้สัตว์แม่โอ้พ่อคนน่ารักเลยเช่เกมอลทันเลอร์นี่อะไรเนี่ยภาคนี้มีพจมานวะไปไหนเนี่ยเราต้องไปหาไอโอ๊กเชเชโอ๊กทำไมหูมันล้านวะมีตัวอะไรบ้างเนี่ยถ้านี้มีวันโลโก้พอเยอะโอ้ยนี่มันล่าของมันชื่อเบลีป่ะเนี่ยโว้ยกากกากไม่เอาเอาวันนี้โนโก้วันนี้โนโก้เหรอวะดีงามวันนี้โนโก้โดมาแล้วต้องชื่อวันนี้โนโก้ให้เป็นสามเหลี่ยมแล้วกันห้าเหลี่ยมกับสามเหลี่ยมพร้อมเลยมันต้องเจอกับไอ้หัวแดงภาพคุณน่ารักเลยอ่ะเลยแล้วเว้ยโอ้โหยอดคลาสสิกมากเฮ้ยเคชื่ออะไรวะโอ้โหยังโอ้ยังติ่มมากอ่ะเนี่ยโจมตีด้วยเฟิร์สเนี่ยใช่เลยท่านี้ภาพโคตรแสบตาเลยจริงเราใครที่อยากเล่นนะครับก็โหลดกันด้านล่างเลยนะไม่ที่โหลดไม่ต้องต่อหรอกนะโหลดอย่างง่ายเลยอ่ะตลกว่ะเล่นอะไรวะเนี่ยยังวิ่งไม่ได้เลยอ่ะมันไม่เห็นเดินแปดทีได้เหมือนไอ้ควายเลยวะ
กรรมปวดตาเนี่ยเรื่องนี้อ้วนอุ๊ยเจอมือใหม่เนี่ยไอ้ลูกชาวล็อกว่าไงหลานพาไปไหนเนี่ยที่นี่คือผมก็เสือเถอะแล้วที่ใครตายพามที่ได้นะที่นี่คือเซ็กช็อปที่นี่คืออะไรที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยนี่มันบ้าเลยเหรอเนี่ยไม่บ้ามันแบนเหรอเออ7นาทีกว่าแล้วเนี่ยเอ้ยมันน่าตามได้แกนี่นะครับมีใครส่งข้อความมาไหมก็ให้ดูนะครับว่าโปเกมอนยุคแรกๆเป็นยังไงเอาเจอแล้วอยากเจอตัวลิงเนี่ยลิงที่ต่อยมวยอ่ะมีว่าภาคนี้เร็วนิดกูเจอตายอ่ะกรรมเจ็ดร้อยมองไปแล้วโอ้โหมันเดินโอ้เฮ้ยตัวหัวจรวดโอ้มันอ่านไม่ออกมันรู้ไปไหนอ่ะคือจริงงงแล้วเนี่ยเลยวันนี้ก็ถ่ายกันไร้สาระมากแล้วก็ลากันเพื่อนนี้ก่อนบ๊ายบายเฮ้ยกำเนิดโทนโอ้ยตายไปอ้าวกำ